ไปดูต่อกันที่เรื่องของพระธรรมชโยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของการลักของโจรเรื่องความผิดฐานการฟอกเงินทีนี้เลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้วคือรอบวันที่20เมษายนแต่ปรากฏว่าตอนนั้นบอกว่าติดศาสนกิจแล้วพอมาครั้งที่2เนี่ยทางทนายความของวัดก็บอกว่าป่วยมีหลายอาการค่ะแต่ว่าทางเจ้าที่บอกว่าไม่ให้แล้วเพราะว่าเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้25เมษาคือวันสุดท้ายที่พระธรรมชโยจะต้องมาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนนะครับโดยทางฝั่งของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับบอกว่าการดำเนินการของ DSI ต่างๆที่ผ่านมาก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าที่ต้องรับฟังเหตุผลของทุกฝ่ายและการที่พระธรรมชโยอ้างว่าป่วยนั้นอาจจะป่วยจริงก็ได้อันนี้ในมุมของพลเอกไพบูลย์นะครับแต่ถือว่าเป็นการทำคดีตามปกติเท่าเทียมกับคดีอื่นๆซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประกอบไปด้วยเจ้าที่จาก DSI อัยการมาทำงานร่วมกันจึงขอให้ยึดตามมติของคณะกรรมการชุดนี้และขอให้สื่อมวลชนอย่าเพ่งเล็งคดีนี้เป็นพิเศษเนื่องจากยังคงตามเกณฑ์ยังคงทำตามหลักเกณฑ์ปกติคือถ้ามองในมุมความหมายของท่านรัฐมนตรีก็คือมองว่าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปแต่ก็ต้องฟังทุกส่วนด้วยส่วนพระธรรมชโยก็อาจจะป่วยจริงตามที่ชี้แจงเมื่อวานก็ได้แต่ว่าทางฝั่งของ DSI แล้วก็อัยการเนี่ยไม่เชื่อคุณนัทว่าท่านป่วยจริงๆเพราะว่าดูจากการออกปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในหลายพื้นที่แล้วทำไมถึงทำได้พอเรียกมาให้ปากคำคราวนี้กลับไม่มานะคะวันนี้ทนายความของวัดพระธรรมกายค่ะจะเดินทางไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก็จะเอาหลักฐานที่เป็นใบรับรองแพทย์ที่ได้มาจากคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งนะคะไปยื่นคัดค้านการขออนุมัติหมายจับของทาง DSI ด้วยส่วนทางฝั่งของผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายนะครับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสนะฮะก็เปิดแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับอาการอาพาธของพระธรรมชโยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงการชี้แจงกับสื่อมวลชนกันดูครับถ้าเขาจะเอามาหมายมาจับพ่อเนี่ยก็ให้ดูเขาเลยว่าป่วยจริงๆทำไมดีไซน์เห็นแล้วยังใจร้ายแล้วโดยหลักกฎหมายเนี่ยทำไมทำผิดขั้นตอนแล้วเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยแล้วเมื่อสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทั้งหลายพึงมีได้ตามปกติของทุกคนเนาะก็ต้องเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ความเห็นใจจากทางเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเราไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมเนาะเรายอมรับในทุกกระบวนการที่ทางรัฐแจ้งมาแล้วก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดค่ะทางฝ่ายสื่อสารองค์กรก็เน้นย้ำเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยก็อยากจะขอความเป็นธรรมด้วยก็ดึงมาดราม่าค่ะคืออาการป่วยอย่าว่าอีกทีนึงว่าป่วยยังไงส่วนกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายอย่าว่าอีกทีนึงเพราะจริงๆแล้วจริงๆสองอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้คล้ายๆกันคือทางเจ้าที่ก็ดำเนินการตามขั้นตอนอาการป่วยก็เดี๋ยวว่าทางการแพทย์ว่ามันป่วยอาพาธถึงขั้นที่ไม่สามารถจะเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนได้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนความเคลื่อนไหวของทาง Facebook ทางวัดครับและก็เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นบรรดาศิษยานุศิษย์นะครับของพระธรรมชโยเมื่อวานนี้ก็มีการช่วยกันครับเผยแพร่ภาพที่แสดงถึงอาการอาพาธของพระธรรมชโยอย่างกว้างขวางแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งเป็นกระแสที่พูดถึงแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกมานะครับถึงการพยายามที่จะเดินหน้าทำคดีอีกมุมหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการอาพาธของพระธรรมชโยซึ่งเรื่องนี้มันก็กลายเป็นประเด็นถกกันเถียงกันในโซเชียลมีเดียแตกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนค่ะก็คงจะต้องรอความชัดเจนจากฝั่ง DSI แล้วนะคะแล้วก็ศาลด้วยว่าจะออกหมายจับให้ทาง DSI ไหมแล้วก็จะดำเนินการยังไงต่อไป